กคนครับในคลิปนี้เราจะมาแฉมิจฉาชีพในแอปหาเพื่อนกับภัยใกล้ตัวสุดอันตรายบนโลกออนไลน์ที่คนร้ายวางแผนตีสนิทเกือบเดือนจนเหยื่อหลงเชื่อและหลอกให้เหยื่อโอนเงินสูญเงินมูลค่าหลายหมื่นบาทเราก็เลยปัดแอปหาคู่หาเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็คุยดีกับเรามาโดยตลอดในแอปแล้วก็พูดขึ้นมาเราขอยืมเงินเธอได้ไหมแบบอาร์มขอยืมเงินก่อนนะแต่ถ้าอาร์มไม่คืนดำเนินคดีได้เลยยอดทั้งหมดที่เราถูกโกงเนี่ยรวมแล้วเป็นเงินสุทธิทั้งสิ้น 19,350 บาทซึ่งต้องบอกนะครับว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในสังคมและส่วนใหญ่ผู้เสียหายไม่กล้าที่จะออกมาเล่าให้ใครฟังนะครับและคลิปนี้กับเรื่องราวของผู้เสียหายที่เธอจะมาเปิดโปงทุกๆเรื่องราวทุกๆเหตุการณ์อย่างละเอียดเอาเงินให้มึงอีก 1,000 มึงยังขอเงินกูอยู่เลยอ่ะแล้วมึงจะมาคืนเงินกูได้ยังไงในเมื่อมึงเพิ่งขอเงินกูเพิ่งขู่เอาเงินกูว่ามึงจะคืนเงินกูแล้วมาขอเงินกูให้โอนให้มึงเพื่อเอาเงินคืนควายเอ้ยและในคลิปนี้ผมและทีมงานเราคาดหวังมากครับว่าคลิปนี้จะช่วยเตือนภัยสังคมจากคนร้ายรายนี้และเราจะดำเนินคดีกันต่อไปอะไรนะมึงบอกว่ามึงจะผูกคอตายเหรอดีเลยสังคมเนี้ยมันจะได้เจริญขึ้นมันจะได้สูงขึ้นผมมีคนแบบมึงมันหนักแผ่นดินเชิญเลยครับตายไปเลยครับผูกเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวเผื่อแม่งจะเชือกหลุดออกมาได้อ่ะเดี๋ยวไม่ตายนะฝากกดติดตามกันไว้เลยนะครับเพราะงานนี้ EP 2จัดหนักแน่นอนเราจะตะลุยไปลากคนร้ายเพื่อเอามาเข้าคุกและถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังเรื่องราวทั้งหมดจากเธอกันเลยครับมาผู้ความแล้วมีใครโดนโกงอะไรยังไงบ้างพี่ขอโทษจริงๆน้องใบตองใบตองใช่ไหมหรือใบเตยหรืออะไรนะตอนนี้งงไปหมดละหลายคนมากวันนี้วันเดียวพี่ช่วยไป10คนน้องใบตองสาบานวันนี้เรื่องจริงพี่งงไปหมดละทุกเรื่องทุกเหตุการณ์มันตีกันมันพันกันตอนนี้กูงงแล้วเนี่ยว่ากูคุยเรื่องอะไรอยู่กูงงจำไม่ได้แล้วครับเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะมากเว้ยน้องพี่จะบอกว่ามันมีคนทักมาหาพี่ในข้อความอินบ็อกซ์ทุกช่องทางนะประมาณ 7-8 ช่องทางอ่ะวันๆนึงประมาณ 1,000 กว่ารายการนั่นแปลว่าเดือนนึงเนี่ยต้องมีประมาณทัก 3-4 หมื่นรายการที่ทักเข้ามาแล้วมันก็มีบางคนที่ไม่ทักเข้ามาอีกอ่ะเราคือหนึ่งในนั้นน่ะที่วันนี้แม่งได้มานั่งหน้าจอแล้วคุยกันแบบอยู่น้องใบตองและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนอกเหนือจากการที่มันมีคนถูกโกงเยอะแล้วเนี่ยเพียรนั่งคุยแบบนี้นะมาเยอะมากอัตราที่ได้คืนเนี่ยหยาบมันมึนมากคนร้ายมันก็ไม่ใช่โง่มันก็มีการเตรียมตัวมาในระดับนึงเหมือนกันนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะช่วยเหลือกันได้มากขนาดไหนทุกๆครั้งก็จะพูดแบบนี้เสมอแต่ว่าเราก็ต้องลองกันดูเนาะโอเคครับแนะนำตัวนิดนึงชื่อใบตองอายุเท่าไหร่จังหวัดอะไร19ค่ะชื่อใบตองตอนนี้ศึกษาอยู่ม.ขอนแก่นค่ะอยู่ขอนแก่นเฮ้ยจริงเหรอค่ะเฮ้ยแล้วจังหวัดเดียวกันเลยเห็นบอกว่าไปเปย์ผู้ชายมาแล้วโดนผู้ชายอ่ะหลอกลวงเอาความรักของเราแล้วก็เอาเงินเราไปด้วยจริงเหรอวะคือเหมือนเขาแบบทำให้เราแบบสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราคุยกันมาในระดับนึงแล้วเราก็เลยมีความไว้ใจเหมือนด้วยความที่เราเป็นคนที่เห็นใจคนอื่นแบบขนาดหมามันนอนอยู่ข้างถนนหนูอยากไปซื้อข้าวให้หมากินอะไรอย่างเงี้ยเออขนาดคนไม่รู้จักกันคนอื่นๆเนี่ยเรายังช่วยเลยแล้วคนรู้จักกันแท้ทำไมเราจะไม่ช่วยใช่ไหมใช่ค่ะคือเธอเป็นคนดีใบตองเธอเป็นคนมีน้ำใจเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเหมือนหนูก็แบบด้วยความที่เราอยู่มอเราเหงาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบปัดแอปหาคู่หาเพื่อนอะไรเงี้ยหาเพื่อนลงเพื่อนเล่นไปเออใช่แล้วแบบเขาก็แบบทักมาอย่างงี้ว่าเขาก็คุยดีกับเรามาโดยตลอดในแอปอะไรเงี้ยแล้วเขาว่าเออขอไลน์ได้ไหมอยากเหมือนคุยในไลน์อะไรเงี้ยพอเราเหมือนเราให้ไลน์เราใกล้ชิดกันมากขึ้นใช่แล้วพอเราให้ไลน์เขาไปเขาก็บอกว่าเอออย่างเงี้ยนะเรามาเที่ยวคนเดียวเราอยู่ภูเก็ตเรามาเที่ยวภูทับเบิกคนเดียวพ่อเรานอนอยู่ที่โรงพยาบาลแบบเงินหุ้นเราก็แบบเอาออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยตอแหลโหดเราโดนโกงหุ้นอย่างงู้นอย่างงี้เราไม่มีเงินกินข้าวเรากินแต่น้ำเปล่าแบบ 2-3 วันแล้วแล้วก็ทำแบบเสียงแหกไม่มีอะไรแดกมึงก็ไม่ต้องแดกมึงก็แดกน้ำลายมึงก็แหละเข้าไปอะยังไงต่อโทษทีพี่ของขึ้นโทษทีแล้วแบบผมก็เลยว่าเออหนูก็เลยพูดแล้วหนูว่าเออแล้วทำไมไม่ลองขอแม่ดูอะไรเงี้ยเออเขาก็พูดว่าแม่มีผัวฝรั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย อยู่ต่างประเทศกว่าจะโอนเงินมาได้ก็ 5-6 วันอะไรอย่างเงี้ยหน่อยปัญหาเยอะต้องมึงอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าพ่อก็นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาก็พูดขึ้นมาเราขอยืมเงินเธอได้ไหมแบบกินข้าวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกนี่เป็นสกิลแมงดานะรู้เปล่ามันเป็นสกิลของผู้ชายที่หลอกบอกล่อก่อคือเหมือนกับมึงป้นเอาเงินคนอื่นด้วยวิธีการทำให้เกิดความสงสารน่ะเกิดความเห็นใจอ่ะเอาความสงสารของคนน่ะมาเป็นเหยื่อล่อในการหลอกเอาเงินคนอื่นนะครับหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเขาใช้ชื่อว่าอาร์มค่ะซึ่งชื่อจริงๆของมันเนี่ย
ี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยเจ้าของห้องพักให้เขาออกแล้วเธอจะดูไหมว่าเราจะผูกคอตายเธอจะดูไหมเราจะติดเลือดอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะมึงบอกว่ามึงจะผูกคอตายเหรอดีเลยสังคมเนี้ยมันจะได้เจริญขึ้นมันจะได้สูงขึ้นผมมีคนแบบมึงมันหนักแผ่นดินเชิญเลยครับตายไปเลยครับผูกเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวเผื่อแม่งจะเชือกหลุดออกมาได้อ่ะเดี๋ยวไม่ตายนะแล้วแบบเขาก็แบบเนี่ยเรากรีดมือดูไหมดูไหมเขาก็ถ่ายมาเป็นแบบชุ่มๆซับเลือดอะไรเงี้ยมันมีคนแบบนี้ในโลกใบนี้ด้วยเหรอวะแล้วแบบหนูก็รู้จักเขามานานหรือยังเนี่ยก็ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ค่ะคุยกันมาเป็นเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็คือ2-3อาทิตย์ราวๆ 14-15 วันใช่เขาเริ่มมีพฤติกรรมแบบนี้ที่กระแดะเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่ชีวิตเริ่มดราม่าตั้งแต่วันไหนวันที่เขาขอไลน์หนูค่ะหลังจากนั้นมา2สัปดาห์ก็คือไอ้นี่เลยนั่นแปลว่าเราคุยกับเขาในแอปหนึ่งเป็นแอปหาคู่หาเพื่อนคุยเล่นคุยกันในแอปนั้นประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นก็มีการขอไลน์กันเพิ่มเติมเราก็เอาว่าดูว่าคนนี้เนี่ยก็คุยสนุกดีก็มีการวิเคราะห์มีการตรวจสอบมาระดับหนึ่งประมาณ2อาทิตย์จนกระทั่งเราโอเคอ่ะงั้นให้ไลน์มาคุยกันต่อก็ได้อะไรอย่างนั้นป่ะก็ความสัมพันธ์ก็ดูน่ารักดีแต่อย่างว่าเนาะเราไปเจอกับใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักเลยเราไปเจอกับคนมากหน้าหลายตาในแอปพลิเคชันของโลกออนไลน์เราไม่มีทางรู้ว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเขาในการมารู้จักกับเราในการเข้าหากับเราในครั้งนี้เขามีจุดประสงค์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้จักกับใครบนโลกออนไลน์ให้มองในแง่ร้ายไว้ก่อนเลยว่าเขาเข้ามาหาเราเนี่ยต้องการผลประโยชน์อะไรบางอย่างไว้ก่อนเลยอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆแล้วแบบเขาก็พูดแบบมันก็เหมือนได้ยินเสียงแบบบุกเบิกวุ่นวายตอนที่เขาโทรมาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็แบบเออเจ้าของหอพักที่เรามาพักเขาจะไล่เราออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออสารพัดสารเพเรื่องราวต่างๆแล้วก็บอกว่าเราไม่มีเงินติดตัวเลยเราขอเงินแบบไปเติมน้ำมันหน่อยแล้วจะลงไปข้างล่างมากได้เห็นใจมากทุนนี้ตายไปเลยมึงอีกควายค่ะแล้วก็เริ่มมีนู่นมีนี่มาแบบเออเราจะเอาเงินไปรักษาพ่อก่อนอะไรเราขอยืมก่อนนะแล้วเขาเขียนสิ่งที่เขาเขียนมาอาร์มขอยืมเงินก่อนนะแต่ถ้าอาร์มไม่คืนดำเนินคดีได้เลยนี่แสดงความมั่นใจให้กับน้องใบตองด้วยไม่ธรรมดาคือกูบริสุทธิ์ใจถ้าเกิดไม่จ่ายคืนเนี่ยดำเนินคดีได้เลยนะใช่แล้วเดี๋ยวเรารู้กันบัญชีแรกก็คือแบบเราโอนไปใช่ไหมเราโอนเราก็แบบไม่ได้มีความเอะใจเพราะว่าเออเราคุยกับเขามาตั้ง2สัปดาห์แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอเริ่มแบบนี่นะเราจะนู่นอย่างงี้เราก็เออโอนให้ไปแล้ววันต่อมาเขาแบบมันขอยืมเท่าไหร่ครับรอบแรกครั้งแรกที่มันยืมครั้งแรกคือ150บาทค่ะยอดทั้งหมดที่เราถูกโกงเนี่ยรวมแล้วเป็นเงินสุทธิทั้งสิ้น 19,350 บาทน้องใบตองโดนผู้ชายคนนึงในแอปหาคู่มาตีสนิททำความรู้จักกันและหลังจากนั้นน้องถูกหลอกโอนเงิน 19,000 เท่าไหร่350ค่ะ 19,350 บาทพ่วนจากผู้ชายแมงดาคนนี้ไอ้ควายแล้วเหมือนมันพอวันต่อมาตอนเช้าไอ้เราก็เริ่มเอะใจเราโอนไปทั้งหมดแล้ว 19,350 บาทแล้วตอนเช้าเรามาเอะใจก็เลยเอาบัญชีของเขาไปเซิร์ชใน Google มันจะมีแบบให้ดูว่าบัญชีไหนเป็นแบ็คลิสต์เออแล้วก็เลยไปขึ้นชื่อที่มันเป็นตรงตามเนี้ยแล้วเป็นรูปภาพหน้าเขาที่หลอกเงินแล้วก็พูดว่าเออเราไปเจอนี่มานะแล้วเขาก็โทรมาเธอมันมีคนรักมันก็ต้องมีคนเกลียดสิคนที่โพสอ่ะเป็นแฟนเก่าเราเองเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยจริงเหรอมันก็น่าด้านเนาะมันก็ตอแหลเนาะบักหานี่ด้วยความหนูอ่ะที่มันส่งเลือดมาให้ดูเนี่ยเหรอเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเชื่อส่งเขามานี่ไงนี่เห็นปะมันส่งเป็นลูกอาเซชูที่ซับเลือดอาเซชูซับเลือดใครก็ไม่รู้ไหนที่มึงกินแขนน่ะมึงตายไปเลยนะแผ่นดินนี้จะได้สูงขึ้นเพราะมีคนแบบมึงนี่แหละวายเอ้ยแล้วยอด 19,350 บาทเนี่ยโอนไปหลายครั้งด้วยใช่ค่ะทั้งหมดกี่ครั้ง8ครั้งค่ะโอ้โหคือมันมีคนดีๆอ่ะมันมีคนที่มีจิตใจดีๆอยากช่วยเหลือคนอื่นพอมันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยใครมันอยากไปจะไปช่วยคนอื่นวะมันก็หมดกำลังใจในการที่จะไปช่วยคนอื่นดีวะอย่างเงี้ยใช่ปะใช่หนูกลายเป็นคนที่แบบไม่กล้าคุยกับใครเลยตั้งแต่โดนมาหนูแบบใช่สิครับจากคนดีๆอ่ะที่วันหนึ่งเราพร้อมที่จะอ้ามือเพื่อที่จะรับใครก็ไม่รู้ที่เดือดร้อนอ่ะแล้วพร้อมจะช่วยเหลือซัพพอร์ตอ่ะแต่วันนี้มาเจอกับเรื่องแบบเนี้ยคนดีๆที่ไหนอ่ะมันอยากจะทำอย่างนี้อีกอ่ะครับหนูนอนหลับคนเดียวไม่ได้เลยหนูต้องโทรแบบหาเพื่อนตลอดให้เพื่อนอยู่ตลอดด้วยตลอดเวลาเพราะการอยู่คนเดียวมันทำให้เราเครียดมันท
ทำให้เรานึกถึงเรื่องนี้แล้วเราก็จิตตกใช่ค่ะแล้วเหมือนพอหนูเริ่มรู้ตัวหนูก็แบบพูดกับเขาว่าเราไม่ไว้ใจเธอแล้วนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเธอไม่ไว้ใจเราเธอก็เอาเบอร์เราไปสิเขาก็ส่งเบอร์เขามาแล้วหนูก็เลยเอาเบอร์เขาอ่ะหนูก็อยากรู้หนูก็เลยเอาเบอร์เขาไปเซิร์ชใน Facebook มันก็เลยขึ้นเป็นโพสต์นึงของพี่คนนึงที่โดนไปว่าคนนี้ก็มาโกงแล้วพี่เขาให้เบอร์จริงด้วยหรอใช่เบอร์จริงค่ะลองโทรไปหามันยังติดไหมติดค่ะแต่มันไม่รับไหนขอลองโทรหน่อยเอาเบอร์มาหนูส่งในแชทแล้วกันนะคะพูดเลยเอาเบอร์มาได้ค่ะแป๊บนึงสักครู่ค่ะเมงดามันเสียงเป็นยังไง095 095แล้วเมื่อวันก่อนมันเพิ่งโทรมาว่าถ้าอยากได้เงินคืนทั้งหมดโอนมา 1,000 เป็นสิ่งที่หนูใจมากมันโทรมาหาหนูอีเชี่ยมีการขู่กันโชคเหมือนอยากได้ตัวประกันเอาเงินให้มึงอีก 1,000 มึงยังขอเงินกูอยู่เลยอ่ะแล้วมึงจะมาคืนเงินกูได้ยังไงเนี่ยเมื่อมึงเพิ่งขอเงินกูเพิ่งขู่เอาเงินกูว่ามึงจะคืนเงินกูแล้วมาขอเงินกูให้โอนให้มึงเพื่อเอาเงินคืนควายเอ้ยอย่าบอกนะว่าโอนไม่โอนค่ะเออเลิศลูก532 532 8516 8516แล้วแบบเหมือนมาพูดว่าแจ้งก็แจ้งความไปเลยไม่กลัวหรอกอะไรเงี้ยมันทำอะไรกูไม่ได้หรอกก็แค่ยืมตังค์สิ่งที่มันพูดกับพี่ที่โดนไปคนก่อนหน้ามี Facebook มันไหมมีตัวที่พี่เขาโพสต์นะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปดูเงาหน้ามันกันว่าหน้ามันตามันเป็นยังไงขอดูหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาข้อมูลมันมาให้เตือนภัยสังคมว่าบักหาเนี่ยมันคือมิจฉาชีพนะครับเราไม่เคยวิดีโอคอลกับมันเลยเหรอไม่เคยเห็นหน้ามันเลยเหรอไม่ค่ะหนูไม่เคยไลน์มันมีรูปในไลน์ไหมอะรูปในไลน์ไม่ใช่รูปมันค่ะขอดูหน่อยครับไหนรูปไลน์อันไหนอะได้ค่ะเดี๋ยวหนูแคปให้อ๋อเป็นรูปคนอื่นจริงด้วยว่ะคนเราคนกันใช้ชื่อว่าอาร์มใช่ค่ะเราไม่เคยได้ยินเสียงอย่างเดียวใช่ไหมใช่ค่ะมีวิดีโอที่อัดไว้ตอนมีได้ยินเสียงมันไหมไม่เลยค่ะไม่เคยสงสัยเลยตอนที่แบบไอเนี่ยเราโอนเงินให้ผู้ชาย1คนทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเจอตัวกันมาก่อนเลยไม่รู้จริงๆว่าชื่อนามสกุลเขาคือใครแต่โอนเงินไปให้เขาแล้ว 19,350 บาทน้องใบตองตอนแรกหนูคิดว่าเขาชื่ออันแรกคืออันแรกที่เขาโอนมาที่เขาให้หนูแต่มันคือไม่ใช่เสียเป็นแขนก็ไม่ได้จับโอ้ยไม่ได้อย่างน้อยอ่ะมันต้องได้อะไรบ้างสิวะหนูชอบช่วยเหลือคนแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนใจอ่ะมันน่าเจ็บใจมากเลยอ่ะมันน่าเจ็บใจมากเลยอ่ะเอาคือตอนนี้พี่สามารถเล่นมันได้แต่พี่แกจะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยมันคือมันจริงๆอ่ะครับเดี๋ยวนะเบอร์โทรศัพท์ที่มันให้มาคือเบอร์มันจริงๆเพราะว่ามันให้คนอื่นทุกคนเบอร์นี้แล้วเบอร์นี้ไปตรงกับคนอื่นเหมือนกันใช่ค่ะถ้าเอาเบอร์นี้เสิร์ชใน Google ก็เจอ Facebook มันมั้ยหนูลองเบอร์ของมันนะคือ0955328516นะค่ะถ้าเอาเบอร์นี้นะไปเสิร์ชใน Google ไว้โกงออนไลน์มันอยู่กาฬสินธุ์เหรอใช่ค่ะโอเคมันคือคนเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวพี่จะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ได้ค่ะเออหนูแจ้งความหรือยังถึงแจ้งความแล้วค่ะที่สภ.ขอนแก่นถ้าหนูไม่ได้เงินคืนก็ไม่เป็นไรค่ะแต่หนูอยากให้ทุกคนเหมือนไม่อยากโดนใช่ไม่อยากโดนเหมือนบางคนเขาโดนเป็นแสน 50,000 40,000 อย่างเงี้ยก็มีค่ะคนคนเดิมสรุปก็คือมีผู้เสียหายเยอะแยะมากมายหลายเคสที่โดนบักหาเนี่ยมันโกงมันหลอกแล้วก็ผู้เสียหายทั้งหมดก็มารวมตัวกันจากการค้นหาใน Google และช่องทางอะไรต่างๆแล้วก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆจนปฏิปต่อเรื่องราวเราได้ข้อมูลของบางตัวคนร้ายมาค่อนข้างชัดเจนพอสมควรโอเคเพื่อจะโทรหาทนายนะครับเพื่อที่จะปรึกษาเกี่ยวกับด้านกฎหมายเรื่องนี้ว่าเราจะสามารถเอาผิดตัวคนร้ายมาลงโทษได้ยังไงบ้างในเรื่องของกฎหมายนะพี่อนนท์สวัสดีครับเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังก็คือน้องผู้หญิงคนนี้ครับวัย19ปีชื่อว่าใบตองไปเจอผู้ชายคนนึงในแอปหาคู่แอปหนึ่งครับหลังจากที่ได้พูดคุยกันประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ครับก็เริ่มมีพฤติกรรมในการเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ให้ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความสงสารเห็นใจเรื่องราวชีวิตที่ดูดราม่าน่าสงสารสุดท้ายสุดเลยเนี่ยขอยืมเงินผู้เสียหายครับหลายยอดทั้งหมดรวมกันแล้ว8ครั้งเป็นจำนวนเงิน 19,350 บาทครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับน้องใบตองครับซึ่งในกรณีแบบนี้ณตอนนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับตัวคนร้ายครบถ้วนทุกรายละเอียดทุกรายการบัตรประชาชนชื่อที่อยู่ทุกอย่างครบหมดเลยและมีผู้เสียหายที่โดนคนร้ายเดียวกันนี้หลอกในลักษณะคล้ายๆกันกับแบบนี้ครับหลายคนถ้าเรามั่นใจว่า1เราถูกหลอกจริงแล้วมีผู้เสียหายหลายคนเนี่ยถ้ามันเข้าข่ายช่อโกงเนี่ยเราไปแจ้งความไว้ก่อนครับให้ตำรวจสอบส
วนเพิ่มสืบสวนเพิ่มแล้วตำรวจเขาก็จะมีหน้าที่คือเขาหาได้ว่าเบอร์เนี้ยลงทะเบียนชื่ออะไรใครเป็นคนลงแล้วก็มันตรงกับทะเบียนราษฎรข้อมูลคนนี้ไหมเขาก็จะเปรียบเทียบให้อย่างเงี้ยครับครับแล้วก็จะรู้ว่าคนเดียวกันไหมหรือว่าถ้าเราเคยโอนไปบัญชีเนี้ยชื่อก็มาเทียบว่าตรงกับเบอร์ลงทะเบียนไหมตรงกับบัตรประชาชนไหมถ้าตรงเนี่ยแสดงว่าคนเดียวกันแต่ถ้าบัญชีอีกวันอีกชื่อนึงบัตรอีกชื่อนึงเบอร์โทรอีกชื่อนึงแสดงว่าต้องสอบสวนสืบสวนเพิ่มแล้วว่าคนไหนใครกันแน่อย่างเงี้ยครับเพราะสมัยนี้บางคนมันอาจจะใช้เบอร์ตัวเองจริงแต่ใช้บัญชีม้าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้ามิจฉาชีพที่ตั้งใจจะหลอกโดยตรงเนี่ยมันจะใช้บัญชีม้าเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ามิจฉาชีพแบบไม่เชี่ยวชาญเท่าไหร่ก็อาจจะใช้บัญชีตัวเองเพราะคิดว่ายอดมันไม่เยอะคนก็อาจจะไม่แจ้งความก็เป็นไปได้ทางที่ดีไปแจ้งความและอายัดบัญชีไว้ก่อนทีนี้วิธีการในการที่จะทำให้มันกลายเป็นคดีช่อโกงอะครับเราจะต้องรวมผู้เสียหายอย่างไรแล้วเงื่อนไขแบบไหนที่มันจะเข้าช่อโกงวิธีการในการแจ้งความเพื่อให้มันอยู่ในคดีช่อโกงผู้เสียหายจะต้องมารวมตัวกันแล้วไปแจ้งที่เดียวกันหรือเปล่าหรือยังไงครับขั้นตอนคือจริงๆไม่จำเป็นต้องรวมตัวที่เดียวกันเพราะว่าต่างคนต่างอยู่แต่ละท้องที่แต่เราแค่เอาข้อมูลมาให้ตำรวจว่ามีคนถูกหลอกในลักษณะนี้หลายคนเพราะว่าถ้าเป็นคนเดียวกันเนี่ยสมมติว่าไม่ใช่หมายถึงว่าสมมติถ้าแค่1ต่อ1ไม่มีใครโดนหลอกกับเราเลยอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่เข้าช่อโกงเพราะว่าอาจจะเป็นการให้โดยเสน่หาเพราะว่าเราคุยกันเรื่องความรักเรื่องอะไรเงี้ยครับครับแต่ถ้ามีคนโดนแบบนี้เยอะเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่ความรักละเขาก็คือเดมันมาหลอกตั้งแต่ต้นครับแล้วก็จะเป็นเรื่องช่อโกงไปแต่ถ้าไม่มีใครโดนเลยมีเราคนเดียวเนี่ยแสดงว่าเป็นเรื่องความรักจะเป็นไม่เป็นช่อโกงโอเคครับอย่างนั้นแสดงว่าน้องใบตองครับเบื้องต้นตอนนี้ทนายอานนท์แนะนำว่าให้เรารวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดรวมถึงคนอื่นๆที่ถูกโกงและสะดัดกันกับเรารวมตัวผู้เสียหายมาแล้วเราก็รวบรวมข้อมูลเสร็จปุ๊บปริ้นเอกสารแล้วจากนั้นเนี่ยนำไปให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความดำเนินคดีอีกทีนึงเราอาจจะต้องหยุดพฤติกรรมของคนนี้เนาะเพราะว่ามันเสียหายพอสมควรคือถ้าแจ้งความคือเดี๋ยวนี้มันจะมีแจ้งความออนไลน์ถ้าไม่สะดวกแจ้งความทางสภ.ก็แจ้งความออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าแจ้งความคือแจ้งความออนไลน์เนี่ยข้อดีมันคือเวลาลงระบบปุ๊บเนี่ยตำรวจจะตามคดีได้เร็วกว่าแจ้งความที่โรงพักส่วนเอกสารเดี๋ยวเรายื่นทีหลังแจ้งความออนไลน์มันจะลงระบบแล้วตำรวจเดี๋ยวนี้เขาจะมีวิธีนับสถิตินับข้อมูลถ้าเราแจ้งไปปุ๊บตำรวจต้องรับทำเรื่องให้เราแต่ถ้าเราเดินไปโรงพักเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเรื่องทางแพ่งบ้างแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนอย่างเงี้ยครับก็จะมีโอกาสที่คดีมันจะไม่คืบนั่นแปลว่าทางทนายอนนท์แนะนำว่าออนไลน์เนี่ยก็จะมีลำดับขั้นตอนของมันที่จะเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่าโอกาสที่คดีจะดำเนินเรื่องได้ก็ง่ายมากกว่าด้วยครับใช่ครับโอเคครับยังไงขอบคุณพี่อนนท์มากๆนะครับใครที่อยากจะติดต่อเกี่ยวกับแง่กฎหมายต่างๆปรึกษากฎหมายต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อทนายอนนท์ไปได้ที่ Facebook ตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมขอบคุณทนายอนนท์มากๆนะครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นเบื้องต้นตามนี้ก่อนส่วนคดีถ้าเกิดไม่คืบหน้าเดี๋ยวพี่แกช่วยประสานกับทางตำรวจให้ของหนูมีที่ตำรวจนัดมามีวันที่12 10โมงค่ะนัดไปสอบปากคำ12นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเราแจ้งความผ่านออนไลน์ไหมหนูแจ้งไปที่สถานีตำรวจเลยค่ะหนูไปที่สถานีตำรวจเลยใช่ค่ะเลิศเฮ้ยชนหมัดกันทีนึงโอเคใบตองเว้ยเราจังหวัดเดียวกันด้วยเราอยู่ขอนแก่นด้วยง่ายและใกล้ใบตองมีอะไรใบตองทักมาหาพี่ตึงตังกันใน Facebook ส่วนตัวเธอทักหาฉันได้ตลอดเวลาโอเคเป้าน้องสาวได้ค่ะเราจะลุยเอาแบบเฮียนี้เข้าคุกมึงจำคำพูดมึงดีๆนะว่าตำรวจและกฎหมายไทยไม่สามารถเอาผิดคนอย่างมึงได้มึงคอยดูกูจะเอามึงเข้าคุกไอเวรน้องใบตองเราจะไปกันสุดซอยเราจะตามเรื่องนี้กันให้สุดล่าฟ้าเขียวเราจะพลิกแผ่นดินผีชัตเตอร์เกาะคอมันตามหลอกหลอนมันทั้งชีวิตจนกว่าบักเคี้ยนี้จะได้รับโทษตามกฎหมายเท่านั้นหนูไม่อยากให้คนอื่นโดนเหมือนหนูแล้วหนูก็เลยทักหาเพจพี่แก๊สเพื่อแบบให้พี่แก๊สเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนไม่โดนแบบหนูโอเคขอบคุณมากวันนี้ที่น้องใบตองออกมาทักหาพี่แก๊สพี่แก๊สก็ดีใจที่วันนี้น้องใบตองเอาเรื่องราวตรงนี้มาตีแผ่และเล่าให้กับทุกๆคนฟังมันเป็นข้อมูลและความรู้ที่ดีมากสำหรับทุกๆคนเพราะฉะนั้นแล้วครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆและใกล้ตัวขึ้นทุกๆวันด้วยวันหนึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเราคนที่เรารักพ่อแม่พี่น้องเราเพราะฉะนั้นฝากเตือนภัยกันคนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งไลค์เพื่อที่จะเปลี่ยนสังคมนี้และแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคนแบบนี้อยู่ในสังคมไอ้ควายเอ้ยโอเคพูดแล้วหงุดหงิดของขึ้นเดี๋ยวน้องๆจะหาว่าพี่แกดแม่งชอบหยาบคายไอ้พวกเนี้ยมันพูดดีๆไม่รู้เรื่องหนูพยายามสมควรแล้วมันสมควรแล้วเออๆพยายามคุยดีๆกับเขาแล้วแบบเออเราแบบเออตอนไหนจะคืนก็แบบเขาบอกว่ามี 5,000 ก่อนคืนได้มั้ย
ไหมหนูก็ว่าคืนได้คืนทยอยคืนก็ได้แต่คืนได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็บอกหายอุ้ยแบตหมดอะไรเงี้ยก็พยายามแบบไก่เกี่ยมาตลอดแต่หนูอ่ะแจ้งความแล้วแต่หนูพยายามไก่เกี่ยมาตลอดเขาไม่รู้ว่าหนูแจ้งความด้วยซ้ำโอเคอ่ะอย่างนั้นต่อให้มันคืนนี่จะเป็นคดีช่อโกงมันมีความพยายามและความตั้งใจตั้งแต่แรกในการเล่นแอปพลิเคชันนี้และติดต่อหาใครต่อใครเพื่อหลอกเอาตังค์และมีผู้เสียหายเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบักหานี่เป็นภัยกับสังคมครับนี่คือ Facebook ของมันและก็หน้าตาของมันนะครับทุกๆคนใครที่เจอบักหานี่ใครที่กำลังคุยกับบักหานี่อยู่นี่คือมิจฉาชีพเป็นภัยอันตรายกับสังคมนะครับฝากเตือนภัยกันเจอมันที่ไหนด่ามันเจอมันที่ไหนประณามหยามเหยียดมันอย่าให้มันมีบทบาทในสังคมนี้เดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวเราหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไปกันให้สุดทางไปตองหนูไม่ยอมหนูจะเอาให้ถึงที่สุดโอเคครับดีมากเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคนเดียวเราทำเพื่อส่วนรวมด้วยนะครับเลสเปกใครจะบอกว่าใบตองซื่อใบตองไม่มีความรอบคอบหรืออะไรก็แล้วแต่พี่รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเด็นนั้นใบตองเป็นคนดีและมีน้ำใจนี่คือความมีน้ำใจแต่ถูกตอบแทนด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามที่ทุกคนเห็นกันเนาะใบตองเป็นคนดีแล้วเป็นดีคนดีต่อไปแต่คราวหน้าอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าคนเรามันมีความหลากหลายเนาะฝากเตือนภัยกันนะครับสวัสดีครับน้องสาวสุดสวยนอนดึกดื่นมากตีสามตีสี่ตีห้าเราก็โทรหากันได้ตลอดเวลาเวลาเลยอ่ะยังอยู่ในชุดนักศึกษาอยู่เลยครับให้โอกาสใส่ฟิลเตอร์สารภาพตามตรงว่าจำไม่ค่อยได้ว่าเราคุยอะไรกันไปบ้างแล้วสารภาพว่าวันหนึ่งอ่ะพี่จะต้องคุยแบบนี้น้องใบตองใช่ไหมโทษทีใช่ค่ะตัวกลัวผิดเนี่ยกำลังเบอร์เพราะมันดึกมากนอนน้อยมากคืออันนี้ลอกนอกเรื่องเล่าให้ฟังพี่กัดมีงานอีเวนต์ไว้พี่กัดเป็นบริษัทพวกจัดพวกออร์แกไนซ์พวกจัดอีเวนต์ต่างๆและส่วนตัวก็เป็นเจ้าของเรียนสอนเต้นด้วยแล้วก็ทำ YouTube ด้วยแล้ว YouTube แม่งก็ต้องแบบคอยช่วยน้องๆคอยช่วยประสานคอยเป็นที่ปรึกษาคอยแบบให้ข้อมูลตามหาโจรจับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ประปรายกันไปแล้วพี่ก็ต้องคุยแบบนี้ไว้น้องใบตองวันนึงอ่ะประมาณ5ถึง10เคสแล้วก็กูก็ลืมว่ากูคุยอะไรกับน้องไปแล้ว นี่คือเรื่องจริงที่อยากจะบอกแต่ว่าก็สุดฤทธิ์นะเว้ยพี่ก็ช่วยเต็มที่เท่าที่ชีวิตพี่จะช่วยได้ก็ประสานกันไปทุกช่องทางที่จะสามารถซัพพอร์ตน้องๆได้นึกออกป่ะตามข้อมูลที่พี่ได้มาอ่ะนี่คือข้อมูลตามทะเบียนราษฎรของมันเนาะพ่อมันชื่อว่าดาวส่วนแม่มันเนี่ยชื่อแสงดาวมันเนี่ยเป็นคนภูมิลำเนาจังหวัดกาฬสินธุ์มันชื่อว่านัทวุฒิชุมสิงห์หน้ามันไหมใช่ไหมตรงไหมรูปเดี๋ยวสักครู่นะคะเหมือนมันเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่นะพี่ซูมได้แค่นี้อันนี้เนี่ยใช่หน้ามันป่ะกับคนที่เราแบบไปหาข้อมูลมาใช่คนเดียวกันป่ะใช่ค่ะอ่ะโอเคเนี่ยหน้ามันนั่นแปลว่าชื่อนามสกุลมันกับเงินที่เราโอนไปให้มันน่ะคนเดียวกันกับบักสันตีนเนี่ยครับนี่คือข้อมูลมันอยู่บ้านเลขที่134หมู่1มันเกิดเมื่อวันที่6กันยายน2545มันอายุ20ปีพอดีนี่คือข้อมูลมันเนาะทีนี้พี่กัดเลยเอาข้อมูลชื่อนามสกุลมันเนี่ยไปลองค้นในประวัติไปรษณีย์ในประวัติของไปรษณีย์ไปรษณีย์ก็คือแบบว่ามันมีการส่งหาหิวอะไรไหมในชีวิตนี้อ่ะเนาะก็ไปเจอว่ามันมีการส่งเซ็นรับของที่อยู่ที่นี่ล่าสุดนี่เลยนี่บ้านมันนี่หลังนี้มันมีการเซ็นรับของอย่างหนึ่งด้วยชื่อนามสกุลมันแล้วส่งไปรษณีย์มาที่บ้านหลังนี้เป็นชื่อนามสกุลของมันและมันเป็นผู้เซ็นรับก็คือเจ้าตัวรับเองในเอกสารไปรษณีย์ที่มันอยู่ณปัจจุบันนี้ที่มันอาศัยอยู่แล้วมันก็รับเอกสารอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ในบ้านหลังเนี้ยประเด็นมีอยู่ว่า1ถ้าเราแจ้งความแล้วตำรวจมีการดำเนินคดีสเต็ปต่อไปคือมันจะมีการออกหมายเรียกครั้งที่1ถ้าบักหานี่มันไม่มาก็จะออกหมายเรียกครั้งที่2ถ้าบักหานี่ไม่มาก็จะออกเป็นหมายจับครั้งที่3จะออกเป็นหมายจับหมายความว่าเมื่อเราเจอบักหานี่ที่ไหนเราสามารถเอาหมายจับเนี่ยที่เรามีในมือเนี่ยครับไปแจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจใกล้เคียงตรงไหนก็ได้ที่มันใกล้มันแล้วก็ใกล้ที่สุดเพื่อที่จะนำตำรวจตรงนั้นไปจับมันแล้วลากมันมาที่โรงพักแล้วก็เอาเข้าคุกได้เลยหลังจากเข้าคุกแล้วก็จะเป็นกระบวนการโปรเซสในการสู้คดีต่อจากนั้นก็จะเป็นการขึ้นศาลชั้น1ชั้น2ชั้น3เพื่อตรวจสอบดูว่าข้อมูลหลักฐานเนี่ยที่เธอไปใส่ร้ายเขาว่าเขาเนี่ยมาหลอกเอาเงินเธอเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าถ้าดูแล้วศาลตัดสินดูข้อมูลทุกอย่างเป็นความจริงบักหานี่มีความผิดก็ติดคุกมันก็มีแค่นี้ตามทันป่ะทันค่ะทันนั่นแปลว่าถ้าหมายจับออกเมื่อไหร่เราจะไป
ไปบุกบ้านมันซึ่งหมักขาเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นต่อให้เราไม่รู้บ้านมันนะครับเราก็ยังมีข้อมูลเยอะแยะมันอยู่ยากอยู่มันอยู่ยากทั่วนี้มันเป็นโลกออนไลน์อย่างมันเวอร์ไวกันไปหมดนึกออกไหมครับการสมัครเบอร์โทรศัพท์ของมันก็จะมีผลกับการไปลงทะเบียนในเครือข่ายต่างๆตำรวจเขาก็จะไปดูได้อีกว่าชื่อนามสกุลเนี้ยมันมีการไปสมัครในเครือข่ายอะไรบ้างแล้วเขาก็ไปเช็คได้อีกว่าพิกัดในการใช้ซิมโทรศัพท์เครื่องเนี้ยมันอยู่ตรงจุดไหนบนโลกใบนี้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเลยสามารถที่จะตามจับตัวคนร้ายได้บ้านมันอยู่เนี้ยณตอนเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยเลยหลังเนี้ยเลยใช่ครับมันใกล้บ้านเกินหนูเกินไปแล้วนี่แหละเราจะเอายังไงก็ค่อยอัปเดตพิกัดมาเนาะว่าคดีความเป็นยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องใบตองเด็กผู้หญิงที่มีจิตใจที่ดีก็ให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองคราวหน้าก็อาจจะต้องดูนิดนึงว่าคนที่เราช่วยเหลือเนี่ยเป็นคนที่น่าช่วยเหลือจริงๆหรือเปล่าบุญที่เราทำมันจะได้ไม่กลับมาเป็นเวรกรรมเนาะเป็นกำลังใจให้น้องสาวนะครับชิคแนลโย่สวัสดีปุ๊บปิ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บน้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แก๊สทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจแก๊สเอ็กซ์ทู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 แล้วเจอกันนะครับ